องค์การเภสัชกรรมนะคะได้ร่วมมือกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐนะคะที่จะสนับสนุนโครงการนี้ในการที่จะ เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรในการที่จะจัดหาแล้วก็บริการดวงตานะคะโดยให้การสนับสนุนเนี่ยเป็นระยะเวลา4ปีติดต่อกันค่ะปีละ1ล้านบาทค่ะคือเงินจำนวนนี้นะคะทางศูนย์ดวงตาเนี่ยค่ะก็ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการที่จะไปรับบริการหาดวงตาจัดหาดวงตา เป็นการร่วมกันในการฝึกหรือว่าอบรมบุคลากรนะคะค่ะสำหรับโครงการจัดหาด้วยการดวงตาเชิงรุกนะคะซึ่งทางสภากาชาดไทยเนี่ยก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งโครงการนี้นะคะโดยที่มีหน่วยงานหลักๆของประเทศทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสภากาชาดด้วย7หน่วยงานด้วยกันนะคะองค์กรหลักๆนี่ก็จะมีสปสช.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รวมทั้งองค์การเภสัชกรรมนะคะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆอีกนะคะทีนี้องค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็มีส่วนร่วมในโครงการนี้ในด้านของการสนับสนุนทางด้านการฝึกอบรมในเรื่องวิชาการนะคะโดยทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็สนับสนุนเป็นเงินนะคะโดยที่ศูนย์ดวงตาเนี่ยเราก็นำเงินทุนอันนี้เนี่ยนะคะไปใช้ในการจัดฝึกอบรมต่างๆแต่ปีนึงเนี่ยเขาจะให้ประมาณ1ล้านบาทนะคือให้1ล้านบาทเลยต่อปีซึ่งในสัญญาเนี่ยก็จะมี4ปีด้วยกันนะคะแต่ว่าในจำนวน1ล้านบาทนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราพอที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนนะคะเพราะการฝึกอบรมหลักๆเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการจะฝึกอบรมบุคลากรต่างๆในด้านที่จะช่วยเราจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกซึ่งก็ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเจรจาผู้ชวนให้คนบริจาคดวงตานะแล้วก็เทคนิคการเชิญชวนให้ญาติของผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลบริจาคดวงตาของญาติเขาที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ได้ทันทีนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมการเทคนิคการจัดเก็บดวงตานะว่าเมื่อคนเสียชีวิตแล้วเราจะจัดเก็บอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคการผ่าตัดดวงตาอันนี้ก็สำหรับแพทย์เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เราฝึกอบรมเนี่ยมีตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ในระดับต่างๆตั้งแต่แพทย์พยาบาลผู้ช่วยนะคะจนกระทั่งถึงบุคคลภายนอกพวกอาสาสมัครต่างๆเช่นอาสากาชาดเหล่ากาชาดเป็นต้นนะคะ